เมื่อสามัญชนคนหนึ่งที่ชื่อหลิวปังหรือจักรพรรดิฮั่นเกาจูได้กลายเป็นจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์ฮั่นใน206ปีก่อนคริสต์ศักราชนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของช่วงเวลากว่า400ปีที่โดดเด่นด้วยความก้าวหน้าในทุกสิ่งตั้งแต่การเก็บบันทึกการเกษตรไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในวันนี้อับดุลไททูบได้คัดสรรสิ่งที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชวงศ์ฮั่นมาให้ชมกันนะครับใน9สิ่งประดิษฐ์จากราชวงศ์ฮั่นของจีนที่เปลี่ยนโลกจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับหนึ่งการประดิษฐ์กระดาษชิ้นกระดาษที่เก่าแก่ที่สุดยังคงมีอยู่ถึงปัจจุบันซึ่งเป็นวัสดุที่ยังมีความหยาบและส่วนใหญ่ทำมาจากเส้นใยป่านตามที่ค้นพบในสุสานที่ประเทศจีนเมื่อปี1957ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงช่วงระหว่าง 140-87 ปีก่อนคริสต์ศักราชแต่เมื่อเวลาต่อมาในปีคริสต์ศักราช105ควายหลุนผู้เป็นขันทีในราชสำนักของราชวงศ์ฮั่นเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์กระดาษสำหรับเขียนที่คุณภาพสูงเป็นแผ่นแรกซึ่งเขาประดิษฐ์ขึ้นโดยการใช้เปลือกไม้ใยป่านเศษผ้าลินินและชิ้นส่วนจากแหจับปลามาบดและผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ทำการใส่ส่วนผสมด้วยน้ำด่างเพื่อทำให้วัสดุนั้นเป็นเส้นใยที่มีความละเอียดโดยกระบวนการนี้ได้อ้างอิงตามหนังสือของหลี่ซือเรื่อง The History of Science and Technology in the Qin and Han Dynastyนักประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าด้านงานเอกสารเกี่ยวกับการบริหารในยุคนั้นก็ยังคงเขียนบนกระดานไม้และใบไผ่มาเป็นเวลาหลายศตวรรษเนื่องจากอาจจะต้องการเก็บรักษากระดาษเอาไว้แต่หลังจากการล่มสลายของราชวงศ์กระดาษที่ได้รับการปรับปรุงแล้วของไข่หลุนก็ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในเวลาต่อมา 2. สะพานแขวนตามที่โรเบิร์ตเทมเปิลนักเขียนด้านประวัติศาสตร์การประดิษฐ์ของจีนขั้นสูงได้เขียนในหนังสือ The Genius of China ว่าในราชวงศ์ฮั่นได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของสะพานแขวนที่เป็นเส้นทางที่ทำมาจากการห้อยลงมาของสายเคเบิลซึ่งก็อาจจะวิวัฒนาการมาจากสะพานที่ทำจากเชือกธรรมดาที่ทอดข้ามช่องเขาเล็กๆและเมื่อถึงปีคริสต์ศักราชที่90ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมของราชวงศ์ฮั่นก็ได้ทำโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยการใช้แผ่นไม้หลายแผ่นมาเรียงกันเป็นทางเดินในแบบที่เราคุ้นเคย 3. เครื่องเจาะพื้นลึกเมืองเกลือของราชวงศ์ฮั่นในศตวรรษแรกก่อนคริสตกาลถือว่าเป็นคนกลุ่มแรกที่สร้างกลไกของปั้นจั่นและใช้สว่านที่ทำจากเหล็กเพื่อทำการขุดหลุมที่ลึกถึง 4,800 ฟุตลงบนพื้นโลกเพื่อค้นหาน้ำเกลือซึ่งพวกเขาจะดูดน้ำขึ้นมาจากด้านล่างด้วยท่อหรือหลอดตามที่กล่าวในหนังสือของเทมเปิลและเทคนิคที่พวกเขาพัฒนาขึ้นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของการสำรวจน้ำมันและก๊าซในยุคสมัยใหม่นั่นเองครับ 4. รถเข็นล้อเดียวรถเข็นล้อเดียวหรือรถสาลีถูกพัฒนาขึ้นในประเทศจีนโดยมีอายุอย่างน้อยๆก็ย้อนไปประมาณ100ปีก่อนคริสต์ศักราชตามบทความในปี1994ของ MJT Lewis ในวารสาร Technology and Culture การพัฒนารถเข็นนี้ในเวลาต่อมาก็สร้างให้สามารถรองรับล้อที่ใหญ่ได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยลดแรงต้านทานการหมุนของล้อและการให้ล้ออยู่ใต้น้ำหนักที่บรรทุกได้โดยตรงทำให้ผู้ใช้งานนั้นออกแรงน้อยลง5. เครื่องวัดแผ่นดินไหวจ้างเหิงนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนยุคแรกๆได้สำรวจด้านต่างๆตั้งแต่ดาราศาสตร์ไปจนถึงการทำนาฬิกาแต่เขาอาจจะเป็นที่รู้จักในการสร้างอุปกรณ์เครื่องแรกสำหรับตรวจจับแผ่นดินไหวที่อยู่ห่างไกลซึ่งเขาได้แนะนำให้กับราชสำนักฮั่นได้รู้จักในปีคริสต์ศักราช132สำหรับการออกแบบนั้นเรียบง่ายโดยการใช้วัสดุโลหะคล้ายโถที่มีการตกแต่งจากการหล่อขึ้นรูปโลหะเป็นรูปสัตว์ในตำนานอย่างมังกรและกบและติดตั้งลูกเหล็กไว้ข้างในเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเครื่องนี้ก็จะหย่อนลูกบอลเหล็กออกจากปากของมังกรเข้าไปในปากของกบทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องว่ากันว่าในครั้งแรกที่เกิดการเตือนจากเครื่องนี้ยังไม่มีใครในราชสำนักรายงานว่ามีเหตุอะไรแต่ใน 2-3 วันต่อมาผู้ส่งสารจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปถึง400ไมล์ก็ได้เดินทางมาเพื่อแจ้งแก่จักรพรรดิว่าเกิดแผ่นดินไหวที่นั่น
6. เตาหลอมเหล็กในช่วงต้นทศวรรษที่200ก่อนคริสต์ศักราชนักโลหะวิทยาชาวจีนได้สร้างเตาหลอมแห่งแรกขึ้นซึ่งทำงานโดยการสูบลมเข้าไปที่แร่เหล็กที่ร้อนจัดเพื่อหล่อเหล็กขึ้นมาตามคำกล่าวของนักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาด้านเทคโนโลยีของจีนอย่างโดนัลด์บีนแวกเนอร์ในสมัยจีนโบราณเตาหลอมเหล็กเป็นวิธีการหลักในการผลิตเหล็กและเหล็กตราในช่วง117ปีก่อนคริสต์ศักราชการผลิตเกลือและเหล็กถูกผูกขาดโดยรัฐดังนั้นการผลิตเหล็กในจีนโบราณในช่วงเวลานี้จะมีขนาดอุตสาหกรรมที่ใหญ่และถูกควบคุมอย่างดีโดยรัฐบาลกลางเตาหลอมเหล็กดั้งเดิมจากราชวงศ์ฮั่นทางด้านทิศตะวันตกของมณฑลเหอหนานถูกสร้างขึ้นใหม่ตามซากปรักหักพังจากฐานรากโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.7 ถึง 4 เมตรและสูงมากกว่า 6 เมตรจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันในอุตสาหกรรมสมัยใหม่นั้นเหล็กเกือบทั้งหมดยังคงใช้วิธีการผลิตแบบขึ้นในเตาหลอมอยู่นั่นเองคันไถหัวหมูตามหนังสือ The Technology of Ancient China ของโรเบิร์ตกินเบอร์เกอร์กล่าวว่าชาวจีนใช้คันไถเหล็กเพื่อไถไร่นาจนถึงศตวรรษที่6ก่อนคริสต์ศักราชแต่ 2-300 ปีต่อมานักประดิษฐ์ชาวฮั่นหัวกะทิบางคนได้คิดค้นคันไถแบบใหม่ที่คนไทยเรียกกันว่าคันไถหัวหมูเครื่องมือนี้จะมีส่วนตรงกลางที่เป็นปลายแหลมและมีปีกเพื่อดันดินออกไปด้านข้างและสามารถลดแรงเสียดทานได้คันไถที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่นี้ช่วยให้ชาวจีนได้ฝึกฝนการไถตามแนวโค้งและสามารถไถตามภูมิประเทศที่มีเนินเขาเพื่อลดการพังทลายของชั้นดินได้อีกด้วย 8. โกรนในสมัยนั้นทหารม้าต้องปล่อยให้ขาห้อยในขณะที่กำลังขี่ม้าแม้ว่าชาวโรมันจะจับอ่านม้าไว้เพื่อช่วยให้พวกเขาไม่ตกจากหลังม้าเมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงแต่ว่านักประดิษฐ์ของราชวงศ์ฮั่นก็ได้ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นโดยการสร้างอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็กหรือทองแดงให้ผู้ขับขี่สามารถเหยียบได้นั่นก็คือโกรนหรือเหล็กสำหรับเท้าเหยียบเวลาขี่ม้าสิ่งนี้ได้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ปฏิวัติวงการทหารซึ่งได้แพร่กระจายไปทั่วเอเชียจนถึงยุโรปในหลายศตวรรษต่อมาซึ่งก็ทำให้อัศวินในยุคกลางสามารถขี่บนหลังม้าพร้อมกับชุดเกราะที่หนักโดยที่ไม่ตกลงจากหลังม้าได้แล้ว 9. หางเสือชาวจีนได้พัฒนาอุปกรณ์สำหรับบังคับเรือมาตั้งแต่ในคริสตศตวรรษที่1ตามคำกล่าวของนักประวัติศาสตร์ด้านเทคโนโลยีของจีนหลงเซียนลูหรือหยงเฉียนลู่หางเสือได้ช่วยให้เรือรบบังคับทิศทางได้โดยไม่ต้องใช้พายทำให้การเดินทางง่ายยิ่งขึ้นและการประดิษฐ์นี้ใช้เวลาประมาณ 1,000 ปีด้วยกันที่กว่าจะไปถึงชาวตะวันตกซึ่งหลังจากนั้นก็ได้ช่วยให้คริสโตเฟอร์โคลัมบัสและนักสำรวจคนอื่นๆใช้ในการสำรวจมหาสมุทรในเวลาต่อมา